งวดก่อนให้เป๊ะ50งวดนี้เอาแป้งลูบๆถูๆเลขโพชัด2ตัวเน้นๆคอหวยแห่ขอเลขเด็ดแม่ตะเคียนทองให้โชคสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะชาวบ้านนะคะแห่ขอโชคแม่ตะเคียนทองนะคะที่วัดทุ่งศรีนะคะคนตาดีไม่ผิดหวังได้เลขเด็ดกลับไปนะคะชาวบ้านนะคะที่บ้านทุ่งศรีหมู่ที่3ตำบลทุ่งศรีอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่นะคะได้เปิดโครงการหมู่บ้านโอท็อปนวัดวิถีบ้านทุ่งศรีนะคะแนะนำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รู้จักนะคะจนมีนักท่องเที่ยวจากสถานที่ต่างๆเข้ามาท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชาวบ้านทุ่งศรีนะคะเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็มีรายได้ให้กับชาวบ้านนะคะและที่สำคัญนะคะหมู่บ้านแห่งนี้นะคะมีวัดชื่อวัดทุ่งศรีนะคะแล้วก็มีอะไรเด็ดๆอยู่ด้วยนะคะนั่นก็คือวัดแห่งนี้มีต้นตะเคียนทองนะคะซึ่งเมื่อคนมาเที่ยวทราบว่ามีต้นตะเคียนทองก็แวะมาขอโชคขอลาภนะคะโดยตะเคียนทองของวัดทุ่งศรีนะคะเป็นต้นตะเคียนที่มีอายุกว่าหลายร้อยปีนะคะนำขึ้นมาจากแม่น้ำแม่ค้ามีความศรัทธาก็ตั้งชื่อให้ว่าแม่ปลาตะเพียนทองนะคะนี่เลยนะคะหรือเจ้าแม่ยิ้มยิ้มนะคะซึ่งคนมาขอโชคขอลาภนี่เขาบอกว่าเป๊ะมากนะคะอย่างงวดที่แล้วนะคะนักท่องเที่ยวมาขอโชคขอลาภได้50ไปเต็มๆเลยนะคะเฮงกันไปรับเงินเป็นหมื่นยันหลักแสนนะคะแล้วก็งวดนี้นะคะยิ่งใกล้วันหวยออกมีคนมาท่องเที่ยวแล้วที่สำคัญก็แวะมาขอเลขเด็ดกันเป็นจำนวนมากนะคะโดยมีคนเอาแป้งไปลูบไปถูนะคะแม่ตะเคียนทองนะคะปรากฏว่าเลขโผล่มา2ตัวเน้นๆเลยนะคะนั่นก็คือเลข21นะคะ21นะคะชาวบ้านเขาบอกฮือฮากันเลยนะคะเชื่อว่าแม่ตะเคียนทองจะให้โชคอีกครั้งเหมือนงวดที่แล้วนะคะนี่เลยนะคะก็ท่านไหนมีวัดไหนมีของดีของเด่นก็โชว์แบบนี้ก็ได้นะคะเผื่อมีคนไปเที่ยวแล้วก็จะมีการเกิดรายได้หมุนเวียนขึ้นในชุมชนนะคะจะมีรายได้นะคะคนมาท่องเที่ยวมาขอเลขขอโชคก็จะได้อะไรกลับไปแล้วก็ที่สำคัญเศรษฐกิจจะได้หมุนเวียนในชุมชนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ